กองทุนรวมมีอะไรบ้างต่างกันยังไงซื้อกองทุนรวมไหนดีต้องบอกเลยนะครับว่ากองทุนรวมเนี่ยมีอยู่ราวๆ6ประเภทนะนั่นก็คือกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมผสมกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศและกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ากองทุนรวมคืออะไรนะครับให้กลับไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะกองทุนรวมคืออะไรใครคงลงทุนอยากมีเงินเก็บต้องรู้ฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้มีเพจปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ไปกดติดตามกันด้วยล่ะสำหรับเรื่องที่ว่ากองทุนรวมมีอะไรบ้างนะครับก็ขออธิบายเป็นตัวไปเลยแล้วกันนะครับกองทุนแรกคือกองทุนรวมตลาดเงิน Money Market Fundเน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ที่อายุไม่เกิน1ปีนะก็คือความเสี่ยงต่ำมากแต่ผลตอบแทนก็จะต่ำมากเช่นเดียวกันอารมณ์ว่าเหมือนเราเอาเงินไปฝากในบัญชีเงินฝากประจำอะแต่ว่าไม่จำกัดจำนวนเงินที่ลงทุนนะแล้วเราขายเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยก็ค่อนข้างดีสำหรับคนที่มีเงินเยอะระดับนึงเลยนะเกิน10ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารว่าจะให้ดอกเบี้ยต่ำกว่านี้กองทุนรวมตราสารหนี้ Fixed Income Fundเน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ระยะยาวส่วนใหญ่จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะโดยปกติแล้วมันไม่ควรจะขาดทุนนะครับแต่ช่วงที่มีการประกาศดอกเบี้ยขึ้นหรือดอกเบี้ยลงเนี่ยอาจจะมีกำไรขาดทุนโผล่มาบ้างนะครับแต่บอกเลยนะว่าความเสี่ยงตัวนี้น้อยมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครไม่ชอบความเสี่ยงเลยนะครับไม่อยากให้เงินต้นหายเนี่ยกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยแนะนำให้ลงทุนที่นี่นะครับต่อมาคือกองทุนรวมตราสารทุนนะ Equity Fundหรือกองทุนรวมหุ้นนั่นเองก็คือเน้นลงทุนในหุ้นต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นพวกวอลเลนหรือว่าพวกทีเฟกก็ได้โดยปกติแล้วจะถือหุ้นราว 80% ขึ้นไปความผันผวนจะสูงกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้และมีโอกาสที่ได้รับผลกำไรมากกว่าด้วยนะแต่ก็มีสิทธิ์ขาดทุนด้วยเหมือนกันนะครับส่วนตัวแนะนำว่าถ้าเกิดจะซื้อกองทุนตราสารทุนเนี่ยแนะนำให้ซื้อที่ประมาณ 3-5 ปีขึ้นไปนะหรือเป็นการซื้อระยะยาวนั่นเองกองทุนรวมผสมนะฮะMix Fund เป็นเหมือนการเอากองทุนรวมตราสารหนี้และตราสารทุนเนี่ยมารวมกันนะโดยอาจจะแบ่งเป็นคนละครึ่งหรือสัดส่วนตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่วันเปิดกองทุนก็ได้อันนี้แนะนำสำหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยงมากแต่ยังอยากได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าปกตินะแล้วก็คนที่คิดว่าจะซื้อกองทุนตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้อย่างละครึ่งเนี่ยมองกองทุนตัวนี้น่าจะสนใจกว่านะครับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ Forex Investment Fund ให้สรุปเลยก็คือกองทุนรวมที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือตราสารทุนก็รวมหมดเลยก็แค่ไม่เอาในประเทศไทยเท่านั้นเองความเสี่ยงก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเลือกกองทุนรวมตราสารทุนในต่างประเทศนะหรือว่าหุ้นต่างประเทศนั่นเองแล้วก็จะมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะครับกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกก็คือกองทุนที่ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นหรือตราสารหนี้นะอย่างเช่นกองทุนน้ำมันกองทุนทองคำกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆกองทุนอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานหรือพวกคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นบิตคอยน์หรืออีเธเรียมเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าเดิมอีกนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีกองทุนอีก2แบบนะครับก็คือกองทุนที่ช่วยลดหย่อนภาษีหรือว่าชื่อ SSF หรือ IMF นั่นเองนะมันก็คือกองทุนรวมชนิดหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันเอาไปลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นเองเพียงแค่เราทำตามกติกาที่เขากำหนดไว้เท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับให้เราดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูท้ายคลิปได้เลยนะใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูนะครับจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคลิปนะแล้วก็ตอนนี้มีเพจปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย